องค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเป็นการตัดสินโดยเอากฎหมายมาตัดสินเช่นใครทำผิดทางอาญาเขาก็จะมีองค์ประกอบความผิดมาตราต่างๆและก็มีบทลงโทษเขาก็จะมีเรื่องของข้อพิพาทในทางแพ่งเขาก็ตัดสินกันไปพูดง่ายมันต้องมีข้อพิพาทเป็นประเด็นในทางกฎหมายให้พิจารณาแต่เรื่องจริยธรรมมันเป็นเรื่องความเหมาะความพอเหมาะพอควรความเหมาะสมนะครับของการที่คนคนหนึ่งไปดำรงตำแหน่งแล้วคุณจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไรมันไม่ใช่ประเด็นชี้ขาดทางกฎหมายแล้วคำว่าจริยธรรมมันกว้างขวางเหลือเกินนะครับลองไปอ่านดูสิครับมาตรฐานทางจริยธรรมที่เขียนกันมาถ้อยคำมันกว้างมากแต่ละเรื่องนี่กว้างๆเท่านั้นหลายเรื่องมันไม่ใช่ประเด็นในทางกฎหมายมันไม่ได้เป็นความผิดในทางกฎหมายที่จะมาชี้ถูกชี้ผิดกันโดยองค์กรตุลาการทีนี้คุณไปกำหนดเนี่ยให้องค์กรตุลาการเข้าใจศาลท่านครับวันท่านโฆษกศาลยุติธรรมก็ออกมาแถลงบอกว่าก็เนี่ยเป็นหน้าที่เขาที่รัฐธรรมนูญเขามอบให้มาผมก็เชื่อว่าองค์กรตุลาการท่านก็ไม่ได้อยากจะมาตัดสินเรื่องพวกนี้หรอกแต่รัฐธรรมนูญ60มันไปเขียนเอาไว้ให้นะครับดังนั้นรอบเนี้ยมันจึงเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญที่ผิดฝาผิดตัวเอาเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมไปยกให้ศาลฎีกาตัดสินผิดฝาผิดตัวครับถ้ากลับมาสู่หลักที่ถูกต้องทำแบบนี้ครับให้แต่ละองค์กรเขาออกมาตรฐานทางจริยธรรมเองแล้วเขากำหนดกระบวนการวินิจฉัยสืบสวนสอบสวนลงโทษมีมาตรการบังคับกันเองภายในองค์กรนะครับต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นแบบนี้นะนี่คือประเด็นแรกครับประเด็นที่2ครับอัตราโทษในกรณีฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นสูงมากไม่ได้สัดส่วนนะครับเมื่อเทียบกับการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยครับอัตราโทษของกรณีการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นอย่างไรต้องไปดูรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญมาตรา235นะครับในวรรคที่1 2 3 4วรรคที่3และวรรคที่4เขาเขียนไว้ครับบทลงโทษมันมีอยู่2ฐานครับฐานที่1คือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดไปฐานที่2คือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน10ปีนะครับพูดง่ายๆคือตัดสิทธิ์ได้2อัน1ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดไปก็คือตลอดชีวิตตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งคือนั่นแหละฮะลงสมัครนักการเมืองท้องถิ่นลงก็ไม่ได้ลงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นไม่ได้ยันไปถึงส.ส.แล้วก็ยังมาห้ามเป็นดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับตลอดชีวิตนี่คือบทลงโทษนะครับอีกอันนึงครับเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน10ปีหมายความว่าถ้าใครโดนศาลพิพากษาแบบนี้แล้วศาลลงโทษแบบนี้ก็จะไปกากบาทลงคะแนนเลือกอะไรไม่ได้เลยครับนะไม่เกิน10ปีนะสูงสุดอยู่ที่10ปีนะนี่เป็นโทษ2ฐานทีนี้ลองมาดูสิครับว่ามันไม่ได้สัดส่วนอย่างไรเอาอันแรกก่อนนะเอาสิทธิเลือกตั้งตัดสิทธิเลือกตั้งไม่เกิน10ปีสิทธิเลือกตั้งนะครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองฮะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิในทางการเมืองคือการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งมันหมายความว่าอะไรคุณกำลังตัดคนคนหนึ่งให้ออกไปจากพลเมืองให้ออกไปจากเมืองนี้พลเมืองคือคนที่อยู่ในเมืองใช่ไหมแล้วเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมในทางการเมืองอยากจะมาตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้แทนของเขาใครจะมาเป็นผู้บริหารประเทศให้กับเขาใครจะมาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นให้กับเขานี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานที่จำกัดกำหนดความเป็นไปของบ้านเมืองที่แต่ละคนมีอยู่แต่ละคนมีอยู่คือคุณจะได้เลือกใครเป็นตัวแทนของคุณไงแต่พอคุณไปตัดอันนี้เนี่ยพูดกันตรงประมาณนี่คือตัดความเป็นพลเมืองออกนะฮะแน่นอนสิทธิขั้นพื้นฐานมันมีชีวิตร่างกายเสรีภาพในการแสดงออกแต่อันเนี้ยมันคือสิทธิในทางการเมืองฮะสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทางการเมืองขั้นพื้นฐานคือแสดงออกผ่านการลงคะแนนเสียงแต่คุณไปเอาสิทธิ์เข้าไปไม่เกิน10ปีผมว่าอันเนี้ยมันส่อนะครับมันแสดงให้เห็นถึงการละเมิดนะครับสิทธิพื้นฐานของพลเมืองอย่างรุนแรงนะครับจริงๆมันขัดหลักสากลนะฮะเพียงแต่ว่าโอเคละเรามาใส่ในรัฐธรรมนูญเลยไม่รู้จะบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญได้ไงก็คือรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยมันไปขัดกับหลักสากลอยู่หลักหลายเรื่องหลายประเด็นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะนอกจากนั้นยังมีเรื่องอะไรครับเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไปไอ้นี่ก็ประหารชีวิตนักการเมืองครับ
ทีนี้ประหารชีวิตนักการเมืองสมัยนี้มันโลกยุคอารยะถ้าเราย้อนไป 2-300 ปีก่อนเวลาเขาประหารชีวิตทางการเมืองเขาทำกันไงฮะนู่นฮะขึ้นเอาเขียงเอาคอขึ้นเขียงกิโยตินหรือบางทีก็อะไรครับเนรเทศไปให้พ้นจากประเทศใช่ไหมฮะทีนี้โลกมันสมัยใหม่เนี่ยคุณประหารชีวิตกันอย่างนี้ไม่ได้คุณไล่คนออกจากประเทศไม่ได้วิธีการประหารชีวิตในทางการเมืองก็เอาอย่างนี้ละกันเองจงออกไปจากชีวิตในทางการเมืองของประเทศซะด้วยการห้ามมาลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรเลยห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองอะไรเลยเมื่อก่อนประเทศไทยเราเคยใช้ก็คือตอนปี40ตัดสิทธิ์5ปีนะครับ50ก็ใช้ตัดสิทธิ์5ปีเดี๋ยวนี้พอมาเป็น60มันอัดยาแรงขึ้นไปอีกครับอัดยาแรงขึ้นไปอีกหลังๆเนี่ยแต่ละคนโดนกันคือโดนกัน10ปีแล้วก็เปิดช่องให้ศาลใช้ดุลพินิจว่าคุณจะเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกันเท่าไหร่ก็ได้กรณีผมเนี่ยศาลใช้ดุลพินิจ10ปีแต่ก็มีตุลาการเสียงข้างน้อยในศาลนูนท่านหนึ่งนะครับเพิกถอนสิทธิ์ผมเนี่ยตลอดชีวิตเหมือนกันนะครับตอนยุบพรรคอนาคตใหม่เช่นเดียวกันตอนยุบพรรคไทยรักษาชาตินะครับพวกเขาก็โดนไป10ปีเหมือนกันแล้วก็มีตุลาการศาลนูนคนนึงเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของอดีตกรรมการบริหารไทยรักษาชาติและอนาคตใหม่เนี่ยตลอดชีวิตเห็นไหมมันเปิดช่องให้ศาลไปใช้ดุลพินิจเอาเองว่าคุณจะลงกี่ปีก็ได้นะครับตอนนี้แนวพื้นฐานเนี่ยมันอยู่ที่10ปีแต่กรณีไอ้มาตรฐานจะได้ทำอย่างไรแล้วไอ้นี่ไปใหญ่เลยครับศาลไม่เหลือดุลพินิจเลยฮะไม่เหลือดุลพินิจเลยว่าจะลงกี่ปีเพราะมันบังคับไว้เลยครับว่าต้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไปนะครับอยากจะลง1ปี2ปี3ปี5ปี10ปีก็ไม่ได้แต่มันบังคับบอกว่าต้องตลอดไปเท่านั้นนะครับอันนี้ผมมาเขียนรัฐธรรมนูญได้อุกอาจมากนะครับผิดหลักสากลคุณไปเขียนโทษสูงขนาดนี้ได้อย่างไรนะฮะไปเขียนโทษประหารชีวิตทางการเมืองลงไปในรัฐธรรมนูญได้อย่างไรนะฮะดังนั้นประเด็นพวกเนี้ยต้องแก้และยังไม่พอครับมันเป็นเรื่องของโทษซ้ำโทษซ้อนฮะเราลองดูสิครับนักการเมืองไทยทั้งหมดเนี่ยเวลาคุณถูกลงโทษเนี่ยเสร็จแล้วมันจะมีลูกต่อเนื่องนะครับส่วนใหญ่ถ้าเราคิดกันว่าโทษของนักการเมืองคืออะไรล่ะโทษของนักการเมืองคือพ้นออกไปจากตำแหน่งใช่ไหมพ้นออกไปจากตำแหน่งนี่ก็ยาแรงแล้วนะเอาเขาออกจากตำแหน่งส.ส.เอาเขาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีนี่ก็ยาแรงแล้วทีนี้มันก็แถมมาอีกครับต่อไปนี้ห้ามไปลงสมัครรับเลือกตั้งรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมาตรา98ลองไปอ่านดูนะมีลักษณะต้องห้ามของคนลงสมัครรับเลือกตั้งเยอะมากจนตอนนี้มีคนจำนวนมากที่เขาได้รับโทษจากการกระทำของเขาไปแล้วแต่เขาต้องรับโทษเบิ้ลอีกทีหนึ่งคือการห้ามลงเล่นการเมืองตลอดชีวิตนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาถูกลงโทษไปแล้วเช่นเขาอาจจะเป็นข้าราชการเคยถูกลงโทษทางวินัยปลดออกเนื่องจากทุจริตเขาอาจจะถูกลงโทษในเคยจำคุกมาก่อนเขาอาจจะเคยถูกลงโทษอะไรต่างๆมาต่างๆมากมายมาตรา98เนี่ยมันก็ไปเขียนล็อกเอาไว้หมดเลยว่าใครที่โดนคำพิพากษาอย่างนี้ใครที่เคยลงโทษอย่างนั้นห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งไอ้แบบนี้มันก็เท่ากับว่าส่งผลยังไงฮะให้การกระทำความผิด1ครั้งโดนลงโทษ2เด้งไงเด้ง1เขาโดนไปแล้วก็อาจจะติดคุกไปแล้วแต่เด้ง2คืออะไรครับห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตนะฮะไอ้แบบนี้มันคือการกระทำความผิด1ครั้งโดนโทษ2หนนะครับแล้วโทษ2หนไอ้หน2นี่ตลอดชีวิตนะฮะนะฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นการกำหนดอัตราโทษที่สูงมากไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดลงโทษเหมือนประหารชีวิตกันในทางการเมืองเสร็จแล้วการกระทำความผิดของคนคนหนึ่งเนี่ยโดนโทษสามโทษซ้อนบางทีคุณโดนลงโทษโดนพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดนแบนไปแล้วโดนอะไรนะฮะโดนจำคุกไปแล้วโดนยึดทรัพย์ไปแล้วก็มีแต่ถึงเวลามาบอกว่าเฮ้ยห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งอีกนะครับแล้วเราว่ามันผิดปกติไหมฮะลองสำรวจตรวจสอบสิครับนักการเมืองในประเทศไทยมีกี่คนที่ถูกลงโทษกันแบบนี้เยอะมากนะฮะเยอะมากนะผมว่าเกินร้อยนะตอนนี้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งทั้งในกรณีแบบ10ปีและทั้งในกรณีตลอดชีวิตเกินร้อยนะครับที่ผ่านมาก็เคยโดนกันแล้วก็พ้นโทษมาแล้วนะฮะนี่มันประเทศอะไรฮะทำไมคุณออกแบบรัฐธรรมนูญที่ทำให้ในท้ายที่สุดโอ้โหมีคนถูกตัดสิทธิ์จำนวนมากมายมหาศาลขนาดนี้อย่าตอบผมนะครับว่านักการเมืองมันเลวอย่าตอบผมแบบนี้นะมันไม่จริงหรอกครับนักการเมืองมีดีมีไม่ดีเป็นเรื่องปกติ
แล้วคนที่ดำรงตำแหน่งองค์กรอื่นๆก็มีดีมีเลวเป็นเรื่องปกติแต่บังเอิญว่าระบบของประเทศเนี่ยมันกล่อมเกลากันให้นักการเมืองเป็นโจทย์ของสังคมไงไม่ว่าขยับซ้ายขยับขวาโดนหมดฮะแล้วขยับซ้ายขยับขวาโดนหมดแล้วไงฮะนี่ไงฮะต่อไปนี้พวกเองก็อย่าทำเองก็กลัวเองก็เงียบๆไว้อย่าซ่ามากซ่าเมื่อไหร่โดนอีกนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นที่2คือโทษมันสูงครับไม่ได้สัดส่วนเอาละมาประเด็นที่3ครับประเด็นนี้คือมาตรฐานทางจริยธรรมที่ออกมาเนี่ยมันเอาไปใช้บังคับย้อนหลังในกรณีของคุณพันธิกาวานิชย้อนหลังยังไงอ่ะลองดูกันนะครับมาตรฐานทางจริยธรรมฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่30มกราคม2561ส่วนกรณีที่คุณช่อพันธิกาวานิชถูกร้องเรียนถูกปปช.ร้องไปที่ศาลฎีกาเนี่ยมีทั้งหมด6กรณีเป็นกรณีที่คุณพันธิกาวานิชโพสต์ภาพลง Facebook พร้อมข้อความประกอบทั้งหมด6กรณี6ครั้ง6รูปผมเอาวันที่มาให้ดูนะรูปที่1 25พฤศจิกายน2553รูปที่2 5ธันวาคม2553รูปที่3 21มกราคม2554รูปที่4 21พฤศจิกายน2556รูปที่5 17กุมภาพันธ์2557รูปที่6 24มิถุนายน58 6รูปนี้เป็นการกระทำเป็นการโพสต์รูปและแสดงข้อความประกอบนะครับ6กรณีนี้เกิดขึ้นในช่วงปี2553จนถึงปี2558นะครับ53 53 54 56 57 58 6กรณีการกระทำต่างๆที่คุณช่อกระทำและถูกร้องไปที่ศาลฎีกานั้นมันเกิดขึ้นก่อนมาตรฐานทางจริยธรรมปี61ใช้บังคับนะฮะเอาอีกครั้งนะมาตรฐานทางจริยธรรมประกาศใช้ปี61 30มกราคม61การกระทำของคุณช่อที่ถูกร้อง6กรณีเกิดขึ้นในปี53ถึง58แล้วอยู่ดีๆคุณเอามาตรฐานทางจริยธรรมมาใช้กับการกระทำที่เกิดขึ้นในปี53ถึง58ได้อย่างไรในหลักกฎหมายพื้นฐานมันมีเรื่องนี้อยู่นะครับสำคัญอย่างยิ่งนะครับห้ามนำกฎหมายมาบังคับใช้ย้อนหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่มันมีผลกระทบกระเทือนเป็นการลงโทษบุคคลเป็นการจำกัดสิทธิบุคคลอย่างรุนแรงอันนี้ต้องพึงระวังอย่าใช้ย้อนหลังอย่าใช้ย้อนหลังเพราะอะไรครับหลัก common sense เลยครับเวลาที่คุณจะตัดสินใจกระทำการอะไรบางอย่างลงไปณเวลานั้นคุณต้องรู้ล่วงหน้าว่ามันมีกฎหมายอะไรอยู่เช่นมีกฎหมายกอไก่กฎหมายขอไข่ฉันจะได้รู้ล่วงหน้าว่าถ้าฉันทำวันนี้ผิดกฎหมายกอไก่มาตรานี้ผิดกฎหมายขอไข่มาตรานั้นจะได้รู้ว่าการกำหนดสิทธิหน้าที่การกำหนดบทลงโทษในการกระทำต่างๆนั้นเนี่ยมันรู้ล่วงหน้าไงตัดสินใจทำไปแล้วผิดไม่ผิดจะได้รู้ล่วงหน้าไม่ใช่ลงมือกระทำการปี53อยู่ดีๆปี61ดันมามีการกำหนดโทษใครจะไปรู้ล่วงหน้าล่ะครับโลจิกเดียวกันฮะเกิดวันนี้วันดีคืนดีปี2575ผมยกตัวอย่างขำๆเล่นๆมีการยึดอำนาจกันเกิดขึ้นแล้วก็มีการออกกฎบัตรกฎหมายมานะครับบอกว่าให้อะไรครับการตัดสินคดีที่ผิดหลักสากลการตัดสินคดีที่บิดเบือนกฎหมายทั้งหมดเนี่ยมีความผิดและให้เอาไปใช้ย้อนหลังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนั้นหน้านั้นด้วยผมว่ามันแฟร์ไหมล่ะแฟร์ไหมครับท่านผู้พิพากษาถ้าวันหนึ่งท่านโดนลงโทษจากข้อหาแบบนี้ท่านว่าแฟร์ไหมนะเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยมันต้องใช้ขึ้นข้างหน้ายิ่งกฎหมายเป็นโทษต้องใช้ขึ้นข้างหน้าครับมาตรฐานทางจริยธรรมมันเป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดพฤติกรรมของมนุษย์วันนี้อ้าวเฮ้ยพวกเรามาเป็นส.ส.แล้วเราจะได้รู้ว่านับตั้งแต่นี้เมื่อข้าเป็นส.ส.ข้าห้ามทำอะไรบ้างที่จะละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะฮะดังนั้นเนี่ยพฤติการพฤติกรรมต่างๆที่มาตรฐานทางจริยธรรมจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายได้เนี่ยมันควรต้องเริ่มนับตั้งแต่ประกาศใช้สิครับนะฮะอันนี้เขาตัดสินใจกระทำการในปี53ถึงปี58ครับวันที่เขาโพสต์เขาแสดงความเห็นเขาต้องรู้ล่วงหน้าสิฮะว่าหน้าเวลามันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างจะใช้บังคับกับเขา
แต่เขาต้องรู้ล่วงหน้าสิครับว่าการกระทำอะไรถ้าทำไปแล้วมันผิดมันเป็นผลร้ายนะฮะทีนี้ศาลท่านอธิบายอีกแบบในคำพิพากษาเนี่ยบังเอิญผมได้มาเรียบร้อยละคำพิพากษาในหน้า28 29เนี่ยศาลท่านเป็นจริงประเด็นแบบนี้ฮะศาลท่านให้เหตุผลอย่างนี้ครับว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านตรงนี้นิดนึงนะครับนะศาลท่านเห็นว่าเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องครับเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องไม่มีการลบโพสต์ดังกล่าวลงนะครับดังนั้นจึงถือว่าต้องครอบคลุมกับการกระทำของคุณพันนิกาด้วยนะครับเขาบอกว่าโอเคละคุณโพสต์ปี53คุณโพสต์ปี58ก็จริงแต่คุณโพสต์แล้วมันรูปมันอยู่อย่างนั้นไงนะครับคุณไม่ลบดังนั้นพอคุณไม่ลบเนี่ยการกระทำมันต่อเนื่องนะครับนี่ด้วยความเคารพศาลที่ผมเห็นต่างคือการกระทำเนี่ยมันเกิดวันนั้นคือวันนั้นเนี่ยนะแต่ตอนนี้แนวศาลคือว่าถ้าอะไรก็ตามที่มันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วคุณไม่ลบอ่ะนะครับมีโอกาสโดนหมดนะผมว่ามันต่างนะณวันที่เขาตัดสินใจโพสต์เนี่ยนะครับเขาต้องรู้สิฮะว่าอะไรมีกฎเกณฑ์ที่จะใช้กับเขาก่อนไอ้นี่มันยังไม่รู้นี่ครับนะฮะผมลองเทียบเคียงสมมติเขียนหนังสือ1เล่มอ่ะแล้วต่อมาคุณไปขุดคุ้ยข้อความอะไรมาแล้วคุณก็มาบอกว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมคำตอบคือหนังสือมันยังไงฮะมันหายไปจากโลกไหมมันไม่หายไงมันก็อยู่หรือยังไงต้องขายทิ้งเอาไปเผาทิ้งให้หมดถึงจะถือว่าอะไรนะการกระทำไม่ต่อเนื่องอย่างนั้นเหรอสมมติออกหนังสือมา1ฉบับเมื่อ30ปีที่แล้วอยู่ดีๆมาตรฐานจริยธรรมเอามาใช้ขึ้นมาคนคนนี้ดันไปเป็นส.ส.ก็เลยบอกเฮ้ยหนังสือเล่มที่แล้วคุณ30ปีที่แล้วน่ะมันฝ่าฝืนจริยธรรมน่ะเอาถามว่าเขาจะทำลายหนังสือเขาไงฮะให้เขาไปประกาศเหรอทุกคนใครซื้อหนังสือของข้าไปทิ้งให้หมดทุกคนเอาไปเผาทิ้งอย่างนี้เหรอฮะมันขัดกับตรรกะเนี่ยฮะวันนั้นมันต้องดูที่การกระทำจะมาอธิบายว่าการกระทำมันต่อเนื่องแบบนี้ไม่ได้นะเอาละมาสู่ประเด็นที่4อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันครับมาตรฐานทางจริยธรรมเวลาออกมาเนี่ยมันเอามาใช้กับคนดำรงตำแหน่งมาตรฐานทางจริยธรรมไม่ได้ใช้กับตุลาการศาลมนูตุลาการทุกศาลน่ะนะแล้วก็คนดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระแล้วก็ส.ส.ส.ว.นะครับทีเนี้ยหลักใหญ่ใจความของมาตรฐานทางจริยธรรมมันอยู่ที่ใช้กับคนที่ดำรงตำแหน่งนะแล้วโทษฐานของมันคืออะไรล่ะวิธีคิดของจริยธรรมคืออะไรเองมาอยู่ในองค์กรของข้าและเองทำผิดจริยธรรมขององค์กรของข้าดังนั้นเองก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปนี่บทลงโทษที่แม็กซิมัมที่สุดมันควรเป็นแบบนี้ที่สูงที่สุดควรเป็นแบบนี้ว่ากล่าวตักเตือนทันบนตัดเงินเดือนนะครับและโทษที่แรงที่สุดออกไปจากองค์กรชั้นซะเพราะเองทำผิดจริยธรรมขององค์กรหลักคิดมันต้องเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นหลักใหญ่ใจความสำคัญของคนที่จะต้องถูกบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรมคือคนที่เป็นดำรงตำแหน่งนั้นอยู่นะแต่กรณีของคุณพันนิกาวานิชเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งเขาเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นเขายังเป็นนิสิตปริญญาตรีปริญญาโทอยู่เลยเขายังเป็นผู้ประกอบผู้อ่านข่าวอยู่เลยครับเขายังไม่ได้มันเป็นนักการเมืองยังไม่ได้เป็นส.ส.เลยเท่านั้นไม่พอหลังจากนั้นเนี่ยคุณพันนิกาวานิชก็อายุในสภาผู้แทนราษฎรเท่ากับผมอ่ะ11เดือน10เดือน28วันนะเอาเป๊ะๆเลย10เดือน28วันแล้วเขาก็พ้นจากตำแหน่งพอเขาพ้นไปจากตำแหน่งด้วยเนี่ยคำถามคือจริยธรรมมันยังต้องตามไปใช้กับเขาอีกเหรอน่าจะต้องตามไปใช้กับเขาอีกเหรอก็เขาพ้นไปแล้วฮะศาลท่านก็อธิบายบอกว่าก็พ้นแล้วก็พ้นไปแต่ที่เขาร้องกันเนี่ยเขาร้องในช่วง10เดือน28วันที่คุณเป็นส.ส.อยู่ผมเนี่ยเห็นต่างผมเห็นว่าพอมันเป็นเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันต้องใช้ในขณะที่ตอนที่ตัวเขาเป็นอยู่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้หลังจากนั้นก็ไม่ได้ถ้าแม้การกระทำจะเกิดขึ้นนะครับแม้การร้องเรียนจะเกิดขึ้นตอนเขาเป็นส.ส.ก็ตามแต่ณวันนี้เขาไม่ได้เป็นแล้วอ่ะเขาไม่ได้เป็นแล้วอ่ะเขาเลือกเขาถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วเขาพ้นจากตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วยังตามไปกันอีกไอ้นี่ก็สำคัญนะครับเทรนด์แนวโน้มเป็นอย่างนี้ทุกท่านจำได้ไหมครับตอนสมัยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็โดนแบบนี้คล้ายๆกันคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในตอนนั้นเนี่ยยุบสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยนะครับคุณแล้วหลังจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยให้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีก
ดยลากเอามาจากมูลเหตุที่ศาลปกครองตัดสินเรื่องการย้ายข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งดังนั้นพ้นไปหมดเรียบร้อยแล้วนะแล้วยังหนำซ้ำอีกโดนคสช.ยึดหน้าอีกทีก็พ้นอีกคือพ้นแค่พ้นอีกนะพ้นจากการยุบสภาแล้วพ้นจากศาลรัฐธรรมนูญสั่งแล้วยังมาพ้นโดนคสช.ยึดอำนาจอีกแต่ดูสิครับก็ยังมาลงโทษนะครับถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์กันอีกในวุฒิสภาในตอนนั้นจำได้ไหมในสนช.ตอนนั้นคุณจะถอดอะไรเขาอีกครับเขาโดนถอดไปแล้ว3ทีคุณจะถอดเขาอีกสาเหตุที่ถอดอีกทีเพราะอะไรฮะเพราะอยากจะให้มันพ่วงโทษอุปกรณ์ตัดสิทธิ์เข้าไปไงอยากเอาโทษตัดสิทธิ์แถมเข้าไปให้อีกหน่อยก็เลยต้องมาถอดโดยวุฒิสภาทีนึงตอนนั้นถ้าจำกันได้เนี่ยฮะมันเป็นแบบนี้นะครับคือพูดง่ายจะประหัตประหารกันถึงที่สุดแม้ว่าวันนี้คนๆนึงมันพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ยังอธิบายกันแบบนี้นะฮะอันนี้กรณีของศาลฎีกาที่เพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งของคุณพนิกาเนี่ยนะผมเห็นต่างจากที่ศาลฎีกาพิพากษาศาลท่านมองว่ามันต่อเนื่องกันนะครับแม้การกระทำนั้นจะเกิดขึ้นก่อนที่มาตรฐานใช้บังคับก็ตามแต่การกระทำนั้นมันต่อเนื่องเพราะคุณไม่ลบโพสต์นี่ศาลท่านว่าแบบนี้นะครับส่วนผมเนี่ยมองว่าต้องมองเรื่องวันนั้นเขาโพสต์วันไหนนะครับต่อมาศาลท่านก็บอกว่าแม้คุณช่อจะพ้นจากส.ส.ไปแล้วก็ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันร้องเรียนกันตอนช่วงที่คุณช่อเป็นส.ส.พอดีนะครับแล้วก็ศาลท่านก็อ้างบอกอายุความมาเลยในคดีของปปช.เนี่ยมันมีเป็น10ปีนะครับนี่คำพิพากษาท่านให้เหตุผลแบบนี้ลองไปหาอ่านกันได้ซึ่งด้วยความเคารพต่อศาลฎีกานะครับในคดีนี้ผมเห็นต่างนะครับเอาล่ะต่อมานะครับประเด็นสุดท้ายครับซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับการกระทำของคุณพันธิกาวานิชเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจริงหรือประเด็นนี้คนไม่ค่อยพูดกันนะฮะส่วนใหญ่การวิพากษ์วิจารณ์คดีคุณช่อมักจะไปวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องอะไร 1. โทษสูง 2. อะไรวะเนี่ยเอามาให้ศาลตัดสินได้ยังไงเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม 3. มาตรฐานทางจริยธรรมไม่ควรมาใช้บังคับย้อนหลังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา10กว่าปีที่แล้วนะครับเนี่ยคนมักจะใช้อธิบายกันเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างเยอะซึ่งเมื่อกี้ผมก็ยกเหตุผลไปแล้วด้วยแต่ข้อที่ประเด็นที่5ของผมเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยพูดถึงกันคือพูดไปถึงเนื้อหาของคดีเลยไม่ได้สู้เรื่องเทคนิคเนื้อของคดีเลยว่าการกระทำของคุณช่อเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนะครับไอ้4ประเด็นแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องเทคนิคใช่มั้ยโทษสูงเกินไปกฎหมายไม่บังคับใช้ย้อนหลังอะไรต่างๆเนี่ยนะครับกฎหมายไม่บังคับใช้กับคนที่ไม่ได้เป็นส.ส.แล้วนี่มันเรื่องเทคนิคแต่เรื่องเนื้อหาเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดนะครับผมยืนยันว่าการกระทำของคุณช่อเนี่ยในความเห็นผมนะมันไม่ได้ฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับตรงไหนฮะมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่ปปช.ร้องไปเนี่ยมี2ข้อข้อ5คือไม่ทำลงรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยมีกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและข้อ6มันเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมที่กำหนดเอาไว้ว่าต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งศาลฎีกาในคดีคุณพันธิกานี้ลงโทษคุณพันธิกาจากกรณีฝ่าฝืนข้อ6ที่เขียนว่าต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเขาบอกอย่างนี้ทีนี้ศาลท่านอธิบายไงครับปปช.เนี่ยเขาก็เอา6รูปส่งไปบอกไอ้ทั้งหมดเนี่ยแหละถือว่าฝ่าฝืนเรื่องรักษาระบอบแล้วก็ฝ่าฝืนเรื่องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ในคำพิพากษาเนี่ยกล่าวจำเพาะนะครับเฉพาะเนี่ยศาลเขียนอย่างนี้นะครับรูปที่1รูปที่4รูปที่6เนี่ยนะครับอันนี้เป็นกรณีพาดพิงในหลวงรัชกาลที่9และรูปที่5เป็นกรณีพาดพิงสมเด็จพระเทพดังนั้นก็เอามาแค่รูปที่1รูปที่4รูปที่5รูปที่6 4รูปส่วนอีก2รูปศาลท่านไม่พูดถึงศาลท่านพูด4รูปเนี่ยนะครับนะแล้วก็ให้เหตุผลนะอยู่ในหน้า30ให้ลองไปอ่านกันดูในคำพิพากษาศาลฎีกานะเขียนบอกว่าพระมหากษัตริย์เป็นที่เทิดทูนผมขออนุญาตอ่านแล้วกันนะครับเราใช้คำนี้เนาะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศทรงเป็นมิ่งขวัญและเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของปวงชนชาวไทยโดยกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ว่าในหลวงพ่อหลวงหรือพ่อของแผ่นดินเป็นที่เคารพสักการะของปวงชนชาวไทย
วงชนชาวไทยมีความรักและความภาคภูมิใจในองค์พระมหากษัตริย์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดมานะครับเมื่อพิจารณาการกระทำของผู้คัดค้านก็คือคุณพรรณิกานะครับที่ลงภาพถ่ายและข้อความนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายน2553ถึงเดือนมิถุนายน2558แม้จะต่างวันเวลากันก็ตามแต่เป็นการกระทำอย่างต่อเนื่องกันมาจึงต้องนำกระทำการกระทำของผู้คัดค้านทั้ง6กรณีมาพิเคราะห์ร่วมกันจากนั้นศาลท่านอธิบายต่อครับรูปที่1ถึงรูปที่4รูปที่1 2 3 4นะครับ1 2 3 4นะครับ1 2 3 4และ6นะครับเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้คัดค้านมีเจตนาพาดพิงถึงในหลวงรัชกาลที่9และรูปที่5เป็นการพาดพิงถึงสมเด็จพระเทพนะครับนี่คือศาลท่านเขียนไว้นะอันเป็นการแสดงออกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือมิบังควรอย่างยิ่งเป็นการไม่เคารพในหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของผู้คัดค้านที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งส.ส.นะครับและเมื่อผู้คัดค้านดำรงตำแหน่งส.ส.แล้วนะครับซึ่งอยู่ภายใต้บังคับมาตรฐานทางจริยธรรมแล้วนะครับแต่ผู้คัดค้านยังคงปล่อยให้ภาพถ่ายและข้อความตามคำร้องทั้ง6กรณีที่เป็นการกระทำอันมิบังควรยังปรากฏอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นี่คือที่ถามท่านอธิบายนะครับแล้วก็อธิบายต่อไปนะครับแม้ว่าจะตั้งค่าใน Facebook ให้ปิดกั้นจากการสาธารณะที่จะมองเห็นนะครับแล้วก็ให้เฉพาะบุคคลที่เป็นเพื่อนเห็นเท่านั้นศาลท่านก็บอกว่าเพื่อนใน Facebook มีทั้ง 4,000 กว่าคนยังสามารถเข้าถึงภาพถ่ายและข้อความทั้ง6ได้นะครับนี่คือศาลพยายามอธิบายดังต่อไปนี้นะครับคือรูปทั้ง6รูปเนี่ยนะครับศาลดูแล้วเนี่ยมันเป็นการพาดพิงในหลวงรัชกาลที่9และก็สมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องของการไม่พิทักษ์รักษาฝ่าฝืนเรื่องการต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราจะวินิจฉัยเนี่ยเรื่องใดก็ตามมันต้องมีองค์ประกอบนะครับและมันก็ต้องมีคำอธิบายว่าคำว่าพิทักษ์รักษาเนี่ยมันคืออะไรการที่คุณชอบโพสต์รูปต่างๆลงไปใน Facebook เนี่ยการกระทำต่างๆที่ถูกมันร้องเนี่ยนะผมถามกันอย่างตรงไปตรงมานะลดวางอคติออกจากหัวจิตหัวใจก่อนการโพสต์รูปหกภาพนั้นมันเท่ากับการไม่พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เหรอครับโพสต์ภาพประกอบ6ภาพพร้อมข้อความเนี่ยมันจะเท่ากับคำว่าไม่พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เลยหรือเอาล่ะอาจจะมีคนไม่ชอบคุณพรรณิกาอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกของคุณพรรณิกาในช่วงปี53ถึง58ใน6รูปนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับอาจจะมีคนเห็นว่าไม่เหมาะไม่ต้องอื่นไกลหรอกครับเอาผมก็ได้อย่างผมเนี่ยเวลาจะพูดถึงประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมก็มีแนวของผมชัดเจนว่าผมจะวิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ในลักษณะที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายออกแบบมาแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลอย่างไรนะครับแล้วผมก็ยืนยันว่าการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คงอยู่ในประเทศไทยอย่างสถาพรตลอดไปดังนั้นแบบผมเนี่ยผมก็ชอบวิพากษ์วิจารณ์ตัวบทรัฐธรรมนูญโครงสร้างในทางอำนาจทางการเมืองต่างๆในสถาบันการเมืองต่างๆผมเองก็รสนิยมส่วนบุคคลนะครับผมก็ไม่ได้คิดว่าการโพสต์อะไรต่างๆนะครับจะเห็นด้วยไปเสียทั้งหมดนะครับแต่แน่นอนครับเราต้องยืนจากหลักก่อนครับถ้อยคำมันเขียนว่าพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อให้คุณเห็นด้วยกับคุณชอบคุณชอบไม่ชอบคุณชอบหรือไม่เห็นด้วยกับการโพสต์ก็ตามดูแล้วมันไม่เหมาะก็ตามแต่มันคนละเรื่องกับการไม่พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์นะผมย้ำตรงนี้ครั้งนะครับการแสดงออกของคุณชอบบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะรู้สึกเจ็บปวดบางคนอาจจะรู้สึกทำร้ายจิตใจบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหมาะบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไปทำไมวะบางคนอาจจะติดชิ้นดินทาวิชาวิจารณ์คุณชอบอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะแต่มันไม่ได้เท่ากับว่าการโพสต์รูปเหล่านั้นมันเท่ากับการไม่พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ครับ
เราสามารถเอารูป6รูปมาแล้วมากางดูแล้วบอกเฮ้ยไอเนี่ยเท่ากับไม่พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เหรอฮะเวลาเราจะดูว่าใครรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์มันดูยังไงอ่ะดูการกระทำดูพฤติกรรมดูเจตนาดูอะไรอีกฮะมันต้องพิทักษ์รักษามันคืออะไรอ่ะใครไม่พิทักษ์รักษาหมายถึงอะไรอ่ะก็ถ้าวันไหนมีคนมาล้มล้างสถาบันเองเข้าไปสนับสนุนการล้มล้างสถาบันถ้าวันไหนเองพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วไอ้อย่างเนี้ยไม่พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์พิทักษ์รักษาแปลว่าอะไรครับแปลว่าดูแลคุ้มครองรักษาเอาไว้ถ้าในภาษาอังกฤษก็มี protect มี preserve ผมถามตรงไปตรงมาวินยูชนน่ะลดวาอคติกันลงเลยนะโพสต์เหล่านี้คุณไม่ชอบอ่ะผมเข้าใจมีหลายคนไม่ชอบมีหลายคนเห็นว่ามันไม่เหมาะมีหลายคนว่าไม่เห็นด้วยแต่คุณว่ารูป6รูปเนี่ยมันเท่ากับการไม่รักษาสถาบันนะรูปภาพ6รูปพร้อมภาพประกอบในสมัยที่เขาเป็นนิสิต10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเท่ากับการไม่รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เหรอผมมาลองช่วยกันคิดอ่านตรงนี้ดีๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมเห็นว่าสิ่งที่ศาลท่านอธิบายมาในคำพิพากษาเนี่ยถ้าคิดกันเนี่ยมันคือหลักการกระทำการกระทำที่เป็นเหตุกับผลลัพธ์ของการกระทำมันต้องตอบสัมพันธ์กันหรือที่เราเรียกกันหลัก causation ไอ้นี่มันไกลเกินครับการกระทำใดจะถือว่าไม่พิทักษ์รักษาสถาบันเนี่ยมันต้องแรงกว่านี้สิครับมันต้องเป็นการแสดงออกว่าเฮ้ยคุณคนนี้ไม่เอาไม่รักษาระบบการปกครองคนคนนี้ไม่อะไรนะฮะเชื่อเห็นว่าเนี่ยรณรงค์ต่างๆนานานะครับว่าไม่เห็นด้วยกับการมีสถาบันอะไรต่างๆอย่างนี้มันถึงเข้าข่ายครับมันถึงเข้าข่ายไอ้นี่โพสต์รูป6รูปนะฮะตรงนี้นะฮะที่ผมคิดว่าสำคัญแล้วการกระทำของคนคนหนึ่งเนี่ยมันต้องดูทั้งเกมเลยครับคุณไปเอาชีวิตคนคนหนึ่งที่จะถูกลงโทษมาตรฐานในระดับหลายๆอย่างร้ายแรงในฐานะที่คุณไม่รักษาสถาบันเนี่ยคุณเอารูป6รูปในช่วงเวลาหนึ่งนี่เขาเป็นนิสิตจะวิพากษ์วิจารณ์คำพิพากษาฉบับนี้อาจจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญในมาตรา235เรื่องโทษแรงไปอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าห้ามใช้กฎหมายย้อนหลังนะแต่ผมว่าหลักใหญ่ใจความตรงนี้ที่เราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับคือณเวลาเนี่ยผมเรียนตามตรงคือผมเชื่อว่าผมยืนยันมาไม่รู้กี่ครั้งเนาะว่าประเทศไทยต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ตลอดไปนะครับแต่การใช้กฎบัตรกฎหมายต่างๆเนี่ยมันต้องมาดูจริงๆว่ามันเข้าองค์ประกอบจริงๆไหมทุกวันนี้แม้กระทั่งกรณีมาตรา112เนี่ยก็ใช้กันพูดกันตามตรงมันขยายความกันไปเรื่อยๆอ่ะนักวิชาการต่างประเทศเขาเริ่มเขียนนะฮะจริงๆคนไทยก็มีเขียนผมก็แสดงความเห็นไปหลายครั้งหลายคนเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยบทบัญญัติต่างๆที่คุณบอกว่าไปพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็น112หรือมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยณวันนี้เนี่ยนานวันเข้าเนี่ยเราจะเริ่มตีความกฎหมายเหล่านี้ให้มันคล้ายๆกับกฎหมาย blasphemy law คือกฎหมายลบหลู่ดูหมิ่นblasphemy law เนี่ยมันเป็นกฎหมายยุคโบราณมันเขียนกันขึ้นมาว่าคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครไปละเมิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับไปลบหลู่ดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ย่อมมีโทษแต่กฎหมายแบบ112หรือมาตรฐานทางจริยธรรมมันไม่ใช่ blasphemy law นะครับ112มันเป็นเรื่องหมิ่นประมาทดูหมิ่นแสดงอาความอาฆาตมาตร้ายดังนั้นก็ต้องตีความคำว่าหมิ่นประมาทคืออะไรดูหมิ่นคืออะไรแสดงความอาฆาตมาตร้ายคืออะไรกระทำต่อตำแหน่ง4ตำแหน่งในมาตรา112มาตรฐานอารยธรรมข้อ6นี่ก็เช่นเดียวกันนะคุณต้องอธิบายความให้มันชัดให้มันครบองค์ประกอบว่าแล้วให้มันหลัก causation ให้มันเห็นชัดๆแบบว่าการกระทำแบบไหนที่ไม่รักษาสถาบันนะแต่ตอนนี้ดูราวกับว่าองค์กรที่ทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆในประเทศไทยเนี่ยขยายความตีความเรื่องนี้ออกไปกว้างมากขึ้นเรื่อยๆครับจนราวกับว่าเฮ้ยใครไปแซะไปแซวไปล้อไปอะไรโดนหมด
ใครพูดถึงโดนหมดบางทีพูดเป็นประโยคประโยคเดียวก็โดนนะผมออกตัวก่อนนะผมเนี่ยเป็นคนไม่ชอบการแซะนะไม่ชอบการพูดถึงพฤติกรรมส่วนบุคคลล้อเลียนเนี่ยผมเนี่ยไม่ชอบเลยนะครับถ้าใครดูแนวทางการวิจารณ์ของผมมาโดยตลอดผมวิจารณ์จากรัฐธรรมนูญหมดนะครับแต่เราก็ต้องยืนยันนะครับว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบความผิดเว้นแต่คุณจะไปเขียนกฎหมายอาญาในประเทศไทยหรือเขียนมาตรฐานทางจริยธรรมให้มันเป็นแบบบัสเฟมี่ลอย้ำตรงนี้นะครับมันคนละเรื่องกับการถูกตัดสิทธิ์การถูกลงโทษในฐานในเหตุผลที่ไม่รักษาสถาบันนะผมถามว่าถ้าแน่นอนนะครับผมรู้ครับผมทราบดีว่ามีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณปณิกาทำเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมีคนไม่ชอบผมรู้ดีก็ทราบดีแล้วก็ทราบดีว่ามีคนเห็นแล้วไม่สบายใจหลังจากภาพข่าวปรากฏออกมาแต่ความไม่เหมาะสมไม่ชอบกับการที่ต้องมาถูกตัดสิทธิ์ในฐานะล้มอะไรนะไม่รักษาสถาบันนี่ผมว่ามันคนละอันนะถ้าคุณไม่ชอบเขาก็เตือนเขาตักเตือนเขาอะไรกันก็ว่าไปไม่ชอบคือไม่ชอบนะครับคุณจะตั้งข้อรังเกียจคุณพนิกาคุณก็ว่าไปแต่มันไม่เท่ากับว่าสิ่งที่คุณไม่ชอบจะต้องทำกันให้มันจนถึงว่าต้องถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตในฐานะที่อะไรครับไม่รักษาสถาบันผมว่ามันคนละแบบนะครับดังนั้นเนี่ยในความเห็นผมในประเด็นสุดท้ายนี่ประเด็นเนื้อหาพอดีเลยนะครับแม้เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพนิกาทำแต่ในเมื่อการกระทำเหล่านั้นมันไม่ได้เท่ากับไม่รักษาสถาบันนะก็ต้องยืนยันไปครับอันนี้ด้วยความเคารพต่อท่านผู้พิพากษาในคดีนี้ผมเห็นต่างนะครับเห็นต่างตรงที่ท่านปรับบทเนี่ยในหน้า29 30 31 32เนี่ยนะเอาละมาถึงประเด็นต่อมา5ประเด็นไปแล้วนะครับเอามา2ผลสืบเนื่องบ้าง2ผลสืบเนื่องครับหลังจากคำพิพากษาคออะไรนะคมจ5ครับ66คมจทุกท่านทราบไหมเขาย่อมาจากอะไรมันเป็นเลขคดีเนาะคดีที่ขึ้นศาลมันเยอะแยะคมจเนี่ยคือคำร้องกรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะศาลท่านก็จะใช้คมจ.นะคมจ.5/66มันส่งผลยังไงนะผมคิดว่าพอตัดสินอย่างนี้มาปุ๊บผลเอฟเฟกต์ต่อเนื่องนะเอฟเฟกต์ต่อเนื่องมันคืออะไรนะผมว่าประการที่1คืออย่างนี้ครับพอศาลท่านตัดสินอย่างนี้มันก็เกิดแนวขึ้นมาพอเกิดแนวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยใครจะมาดำรงตำแหน่งในทางการเมืองในอนาคตระมัดระวังอย่างยิ่งคุณอาจจะถูกขุดดิจิตอลฟูดปริ้นทั้งชีวิตมาแล้ววันหนึ่งเมื่อคุณมาดำรงตำแหน่งปุ๊บมีใครไปขุดดิจิตอลฟูดปริ้นของคุณเจอปุ๊บแล้วก็ร้องไปที่ปปช.แล้วปปช.ส่งไปที่ศาลฎีกามีโอกาสที่จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ตลอดชีวิตได้นะครับแม้ว่าเรื่องในอดีตมันจะผ่านมาเป็น10กว่าปีแล้วไอ้นี่ไม่แน่นะโดยเฉพาะเรื่องในทางออนไลน์ด้วยตรงนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าใครเยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งหลายนะครับถ้าวันข้างหน้าอยากเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองอยากเข้าสู่สนามในทางการเมืองเนี่ยดิจิตอลฟูดปรินท์ของพวกท่านทั้งหมดเนี่ยโอ้โหอาจจะถูกเอามาร้องเป็นคดีในศาลได้ในฐานมาตรฐานจริยธรรมและตรงนี้หมายความไงต่อครับนี่คือการส่งผลโดยปริยายปรามนะฮะเตือนปรามบรรดาคนต่างๆที่เตรียมจะเข้าสู่วงการเมืองนะครับว่าเองอย่าแสดงออกแบบนี้นะณวันนี้เองอายุ18อีก7ปีเองตั้งใจจะลงการเมืองตอนอายุ25เองตั้งใจจะลงการเมืองตอนอายุ30ระหว่าง18จนเองไปถึงอายุ30เนี่ยเองเงียบๆเอาไว้นะอย่าไปโพสอะไรให้มันมากโพสเมื่อไหร่มีโอกาสโดนดิจิตอลฟูดปรินท์ครับไอ้ดิจิทัลฟูดปริ้นด่ากันไปด่ากันมาในโลกออนไลน์นี่เฉยๆครับแซวกันไปแซวมาเมื่อก่อนพูดอะไรนี่ธรรมดาแต่นี่มันปปช.สามารถส่งเรื่องไปศาลฎีกาและเพิกถอนสิทธิ์ได้ตลอดชีวิตนะครับนี่คือผลสืบเนื่องข้อที่1ผลสืบเนื่องข้อที่2ครับต่อไปนี้มาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยมันจะกลายเป็นอาวุธร้ายแรงทรงอนุภาพในการจัดงานจัดการเด็กหัวนักการเมืองนะเอาละขุดคุยเรื่องในอดีตส่วนหนึ่งเรื่องในปัจจุบันทำอะไรปุ๊บเอาละเดี๋ยวมีนักร้องส่งปปช.ปปช.ชี้มูลปุ๊บ
ไปเลยครับถึงศาลนะฮะแล้วมันจะกลายเป็นอาวุธที่ทรงอานุภาพเพราะอะไรครับผลมันรุนแรงฮะตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะครับแล้วอาวุธอันนี้มันพูดง่ายๆมันยิงกันได้อย่างกว้างขวางมากเพราะอะไรครับนี่ฮะลองไปดูมาตรฐานทางจริยธรรมสิครับอย่างร้ายแรงเนี่ยมันอยู่ในข้อ5ถึงข้อ10เดี๋ยวผมอ่านให้ดูนะว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างข้อ5ถึงข้อ10เนี่ยจะเป็นกรณีที่ถ้าฝ่าฝืนข้อ5ถึงข้อ10เนี่ยจะถือว่าฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงนะแล้วท่านลองดูนะถ้อยคำมันกว้างมากข้อ5ต้องยึดมั่นและทำลงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์มุขข้อ6ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนข้อ7ต้องถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนข้อ8ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่นหรือมีพฤติกรรมที่รู้เห็นยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบข้อ9ต้องไม่ขอไม่เรียกไม่รับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจจะทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ข้อ10ต้องไม่รับของขวัญกำนันทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเว้นแต่เป็นการจัดการหาให้โดยธรรมจรรยาและการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายกำหนดให้รับไวเนี่ยข้อ5ถึงข้อ10เนี่ยไอ้ข้อที่มันเขียนชัดๆยังพอเข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไรมีเรื่องอะไรฮะข้อ9เรื่องรับสินบนนะครับข้อ10ไปรับของขวัญ นะครับหรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับแต่5 6 7 8เนี่ยโอ้โหถ้อยคำกว้างมากฮะ5ต้องยึดมั่นและทรมไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคนทำยึดรัฐประหารมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยนี่เห็นผิดเหรอคนทำรัฐประหารมาเนี่ยผิดนะข้อ5เนี่ยน่าจะผิดนะแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคนทำรัฐประหารมาเนี่ยคุณยึดมั่นและทำลงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยไหมล่ะไม่อยู่แล้วอ่ะแต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นครับแต่เดี๋ยวดูสิครับเดี๋ยวจะโดนกันเป็นลูกละนาดเนี่ยเพราะคำว่ายึดมั่นทำลงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยคืออะไรวะผมเนี่ยตีความง่ายที่สุดคนยึดอำนาจเนี่ยเข้าแน่คนทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าแน่นะครับส่วนเรื่องอื่นๆยังไม่รู้จะขยายความไปถึงไหนข้อ6โอ้โหพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยที่ผมพูดเนี่ยยาวเฟื้อยเลยนะข้อ7คือผลประโยชน์ชาติเหนือประโยชน์ส่วนตนข้อ8ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถ้อยคำมันกว้างมากครับดังนั้นอาวุธร้ายแรงที่ชื่อว่ามาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยในอนาคตมันจะถูกนำมาใช้เด็ดหัวนักการเมืองครับเด็ดหัวนักการเมืองเพราะ1โทษมันแรงเพิกถอนสิทธิ์ตลอดชีวิต2ถ้อยคำในมาตรฐานจริยธรรมมันกว้างขวางมากกว้างขวางจนเกิดความไม่แน่นอนชัดเจนจนบรรดาคนดำรงตำแหน่งไม่รู้หรอกครับว่าเฮ้ยอะไรละเมิดจริยธรรมวะเพราะสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ในอนาคตเนี่ยบรรดากลไกเหล่านี้ก็จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองเพื่อจะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามของตนเองและนานวันเข้าบรรดานักการเมืองก็ต้องปรับครับปรับยังไงฮะต่อไปนี้เองจงสยบยอมต่ออำนาจซะเพราะถ้าเองดื้อเองซ่าเองแหลมเองพูดมากในไม่ช้าไม่นานเองอาจโดนสอยด้วยเรื่องแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเองเป็นนักการเมืองเงียบๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆหรืออยู่ฝ่ายข้างอำนาจรัฐโอกาสรอดมีสูงแต่ถ้าเองเงียบๆซึมๆไปเรื่อยๆไม่โดนล้ออยู่ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องแสดงบทบาทอะไรมากโอกาสรอดก็สูงนะฮะดังนั้นเนี่ยคือ2ผลสืบเนื่องครับของการที่เรามีมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแบบนี้นะครับนั่นก็คือข้อที่1ต่อไปนี้ใครจะมาเล่นการเมืองเนี่ยระวังดิจิตอลฟุตพริ้นท์ของท่านให้ดีท่านอาจจะโดนเอามาร้องได้ข้อที่2ต่อไปนี้มาตรฐานทางจริยธรรมมันจะกลายเป็นอาวุธอันทรงพลังให้กับคนจำนวนมากในการมาร้องเรียนกันเพื่อที่จะจัดการเด็ดหัวนักการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับคุณออกจากตำแหน่งสุดท้ายครับ2ข้อเสนอแนะครับผมมีข้อเสนอแนะครับ2ข้อข้อที่1ครับแก้ไขปรับปรุงเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของส.ส. 2เรื่อง1เปลี่ยนเลยครับเอารัฐธรรมนูญเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยคุณเอาออกไปจากรัฐธรรมนูญก่อนเลยไม่ต้องไปอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วให้แต่ละองค์กรเขาไปกำหนดขึ้นมาเองนะครับ
รัฐธรรมนูญเนี่ยคุณควรพูดเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอำนาจหน้าที่ของสถาบันการเมืองเรื่องประกันสิทธิเสรีภาพเรื่องใครจะเข้ามาเป็นดำรงตำแหน่งอย่างไรความสัมพันธ์กันระหว่างสถาบันการเมืองเป็นอย่างไรคุณเอาเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของแต่ละองค์กรมาพูดในรัฐธรรมนูญทำไมเอาออกไปจากรัฐธรรมนูญก่อนเลยแล้วให้แต่ละองค์กรเขากำหนดขึ้นมาเองของส.ส.ให้เขาเขียนกันเองเขียนกันเองแล้วลงโทษกันเองครับศาลฎีกาท่านไม่ต้องเข้ามานะครับผมเสนอให้แก้เรื่องนี้เลยเอามาตรฐานทางจริยธรรมออกจากรัฐธรรมนูญครับแล้วให้แต่ละองค์กรเขาว่ากันเองศาลก็ว่าของศาลผู้พิพากษาก็มี code of conduct ตัวเองส.ส.ก็มี code of conduct ของตัวเองแล้วก็มีกระบวนการจัดการกันเองภายในไม่ต้องไปยุ่งกับองค์กรตุลาการครับนะครับนี่คือข้อเสนอข้อแรกของผมข้อเสนอข้อที่2ครับจัดการยกเลิกโทษเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตออกไปจัดการเพิกยกเลิกโทษเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งออกไปนะครับผมเสนอให้เอาออก2อันนะต่อไปเนี่ยไอ้โทษที่เกี่ยวกับตัดสิทธิตลอดชีวิตไม่ควรมีแล้ว2ตัดสิทธิเลือกตั้งก็ไม่ควรมีไอ้นี่สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในการไปกากบาทลงคะแนนนะสิทธิสมัครตลอดชีวิตเอาออกสิทธิตัดสิทธิเลือกตั้งเอาออกนะครับเราอาจจะยังคงเหลืออยู่ได้บ้างในกรณีตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับแต่ต้องเขียนขอบเขตของโทษให้ชัดเจนอย่าเปิดให้ศาลท่านใช้ดุลพินิจแบบนี้เช่นเขียนไปเลยครับระหว่างโทษ 1-2 ปี 1-3 ปี 1-5 ปีว่าไปตัดสิทธิ์ติดสิทธิ์สมัครนะแต่ไม่ใช่เปิดเอาไว้กว้างแบบนี้นะครับควรจะลงมาหน่อยนะครับก็ในเมื่อบรรทัดฐานเดิมเนี่ยมันไม่เกิน5ปีตอนเริ่มมนูล4050เดี๋ยวนี้มันขยายเป็นตลอดชีวิตเดี๋ยวนี้มันขยายเป็น10ปีนะครับผมว่าสูงจนเกินไปนะครับนอกจากนั้นครับไปจัดการแก้ไขมาตรา98ด้วยมาตรา98เนี่ยเขียนเอาไว้เต็มไปหมดว่าลักษณะต้องห้ามการสมัครส.ส.แล้วมันโยงไปถึงการเป็นรัฐมนตรีต่อนะครับคุณห้ามจนแบบทำให้คนที่เขาได้รับโทษจากการกระทำไปแล้วอ่ะติดคุกไปแล้วโดนยึดทรัพย์ไปแล้วโดนลงโทษทางวินัยอะไรข้าราชการปลดออกไล่ออกอะไรไปแล้ววันนี้คุณต้องโดนอีกทีนะคือห้ามลงเล่นการเมืองนะครับผมคิดว่าแยกออกจากกันนะครับต้องแยกออกจากกันเอาเรื่องพวกนี้ออกไปนะครับการห้ามคนรับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยคุณจะไปเขียนละเอียดเยอะขนาดเนี่ยนะมันตึงเกินไปครับมันเป็นการลงโทษคนซ้ำซ้อนเขาการกระทำของเขาถูกลงโทษไปแล้วทำไมเขาต้องถูกตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งอีกนะฮะเพราะนั้นนี่คือข้อเสนอแนะของผมนะครับ1แก้เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมครับเอาออกไปจากรัฐธรรมนูญปล่อยให้องค์กรใครองค์กรมันกำหนดกันเองลงโทษกันเองอย่าไปยุ่งกับศาลท่านนะครับ2เอาเรื่องของการเพิกถอนสิทธิ์ตลอดชีวิตออกไปจากรัฐธรรมนูญซะไม่มีอีกแล้วการเพิกถอนสิทธิ์ตลอดชีวิตรวมทั้งการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็ไม่มีเอาออกไปหากจะมีต่อไปควรกำหนดให้ชัดว่าเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งโทษกี่ปีนะครับแล้วโทษมันต้องลดลงมาหน่อยนะอันนี้โทษสูงมากทุกวันนี้ที่โดนกันอยู่แล้วก็ไปแก้มาตรา98ไม่ใช่เอาหลายๆเรื่องมาปนกันเขาเคยโดนลงโทษจากการกระทำของเขามาแล้วเขารับโทษไปแล้วไม่ควรเอามาเป็นข้อห้ามของการลงสมัครรับเลือกตั้งอีกเท่ากับการกระทำยังโดนลงโทษ2ทีนะครับอันนี้คือข้อเสนอของผมทั้งหมดนะครับเอาละครับใช้เวลามา1ชั่วโมงนะครับก็ในท้ายที่สุดก็อาจจะขอทิ้งท้ายนิดนึงนะครับผมคิดว่าต้องให้กำลังใจนะครับคุณพันธิกาวานิชและนักการเมืองอีกหลายๆท่านที่โดนเรื่องเหล่านี้นะครับบางท่านอาจจะโดนในข้อหาคดีอายงอาญาอะไรมาก็แล้วแต่นะครับเขาก็ได้รับโทษไปแล้วแต่มันไม่ควรเอาพันลงเรื่องจริยธรรมอีกนะครับต่อไปนี้การกระทำหนึ่งนะโดนซ้ำแล้วซ้ำอีกคนคนนี้โดนคดีอาญาไปแล้วนะต่อมาคนคนนี้โดนจริยธรรมอีกแล้วต่อมาคนคนนี้ก็โดนตัดสิทธิ์ห้ามสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตอีกนะฮะผมว่ามันเยอะมากเนี่ยต้องให้กำลังใจบรรดาลนักการเมืองทั้งหลายที่โดนลักษณะแบบนี้ผมไม่ได้หมายความว่าให้เขาพ้นผิดลอยนวล นะอะไรที่เขาผิดก็ว่าไปตามผิดแต่มันไม่ควรเป็นลูกระนาดต่อเนื่องมาขนาดนี้นะครับไม่ควรไปตัดสิทธิ์เขาตลอดชีวิตแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องให้กำลังใจคุณพันธิกาวานิชด้วยนะครับก็ผมเองก็ยอมรับตรงไปตรงมานะฮะก็นี้
าจจะเป็นเรื่องส่วนตนนิดหน่อยเป็นจิตสำนึกส่วนบุคคลของผมสักเล็กน้อยนะครับก็คือว่าทุกท่านก็อาจจะทราบเรื่องนี้มาเพราะคุณช่อก็เคยเล่าอยู่ผมเนี่ยเป็นคนไปชวนคุณพันธิกาเนี่ยให้มาร่วมกันก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เข้ามาทำพรรคอนาคตใหม่ด้วยกันขอให้เขามาเป็นโฆษกพรรคอนาคตใหม่นะครับแล้วก็ช่วงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยอนาคตใหม่เนี่ยคุณช่อก็จะนั่งติดกับผมนี่แหละนะครับคือผมต้องคุมเกมในสภาอภิปรายในสภานะครับแล้วก็ต้องคุยกับคุณช่อเพื่อกำหนดทิศทางการสื่อสารนะครับดังนั้นเนี่ยพอคุณช่อโดนลงโทษแบบนี้อันนี้ส่วนบุคคลนะครับผมก็เสียใจนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่านึกย้อนไปเหมือนกันว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเอ๊ะผมไม่ชักชวนกันมาคุณช่อก็อาจจะเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผลงานเนี่ยเป็นที่นิยมชมชอบของคนจำนวนมากแต่วันนั้นคุณช่อก็เด็ดขาดมากนะครับผมชวนปุ๊บก็ตัดสินใจมาร่วมเดินทางด้วยกันเพราะเราเห็นว่าเราต้องการมีพรรคการเมืองเพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ได้นะครับผมก็มานั่งนึกย้อนหลังเนี่ยถ้าคุณช่อไม่ตัดสินใจออกมาตั้งพรรคอนาคตใหม่ไม่มารับตำแหน่งโฆษกแบบนี้ไม่เดินหน้าแบบนี้การแสดงออกของคุณช่อเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมามันก็ไม่มีใครไปขุดนะฮะก็ต้องยอมรับว่าการขุดตอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะมันเกิดจากบทบาทการเป็นผู้แทนราษฎรของคุณพันธิกาวานิชมันเกิดจากบทบาทที่ฝ่ายอนุรักษ์จารีตทั้งหลายฝ่ายความมั่นคงทั้งหลายรู้สึกระแวดระวังกังวลใจกับพรรคอนาคตใหม่กับพวกผมกับคุณช่อกับคุณธนาธรก็เลยไปขุดกันมาแล้วก็หาคนไปร้องแล้วจนมันเรื่องมันมาถึงวันนี้นะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าวันนั้นเราไม่ไปชวนเขาเนี่ยเขาก็คงเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผมเชื่อว่าชีวิตเขาก็จะไปได้ดีโดยที่ไม่มีคอนโทรเวอร์เชียลแบบนี้ในชีวิตเขาด้วยนะครับไม่ถูกใครตั้งข้อรังเกียจไม่ถูกใครชอบใครชังแบบนี้ด้วยนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าผมอาจจะอินเรื่องนี้มากอยู่พอสมควรนะครับว่าในท้ายที่สุดเนี่ยการตัดสินใจไปชักชวนผมเนี่ยโอเคผมเข้าใจดีครับว่าคุณช่ออาจจะยืนยันว่าไม่เกี่ยวหรอกยังไงคุณช่อก็เตือนหน้าสู้อยู่แล้วและผมก็มั่นใจว่าคุณช่อคงมีกำลังใจที่ดีต่อไปนะครับแต่นี่คือเป็นจิตสำนึกส่วนบุคคลของผมที่ผมรู้สึกว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ผัวพันนะครับกับสิ่งที่การเริ่มต้นของผมนะครับที่ไปชวนคุณช่อมานะครับแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าคุณช่อเป็นผู้ประกาศข่าวแบบเดิมไม่มาลงในแวดวงการเมืองแบบนี้คุณช่อก็จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็จะไม่โดนตำหนิติเตียนไม่โดนคดีความต่างๆมากมายแม้กระทั่งโดนขุดไอ้ Digital Footprint เมื่อ10กว่าปีที่แล้วแบบนี้หรอกนะครับแต่ยังไงก็ให้กำลังใจนะครับของคุณพันธิกาผมเชื่อว่าคุณพันธิกาก็ยังคงมีบทบาทในการทำเท่าที่ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็พอไม่ได้โดนตัดสิทธิ์ที่เลือกตั้งเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณช่อก็ยังเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับให้กับพรรคการเมืองต่างๆได้อยู่นะครับซึ่งในอนาคตถ้าหากวันหนึ่งพรรคก้าวไกลเขาตั้งคุณช่อมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดเขตไหนตั้งคุณช่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็ยังทำได้อยู่เพราะคุณช่อยังมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่นะครับแต่การเป็นดำรงตำแหน่งต่างเนี่ยเป็นไม่ได้แล้วนะครับก็เสียดายแทนประเทศไทยนะครับคือ เราออกแบบระบบกันมาจนทำให้บุคลากรที่มีคุณภาพนะครับในทางการเมืองนะครับในทางการสื่อสารในทางการแสดงออกในทางความคิดเนี่ยต้องหลุดพ้นไปจากวงจรการเมืองไทยอีกแล้วนะครับและนี่มันหลุดตลอดชีวิตด้วยนะครับดังนั้นลองคิดอย่างแฟร์ๆนะออกไปจากฝักฝ่ายนะต่อให้คุณไม่ชอบบุคลิกไม่ชอบคุณชอบอะไรก็แล้วแต่นะมันมีคนชอบคนไม่ชอบเนี่ยแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนมีความสามารถนะเป็นคนมีความสามารถแล้วผมเชื่อว่าจะทำประโยชน์ให้กับการเมืองไทยสังคมไทยได้เยอะนะครับทีนี้พอไปตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตก็เสียดายนะครับเป็นที่น่าเสียดายของการเมืองไทยของสังคมไทยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับกรณีที่ผมวิจารณ์พรรคก้าวไกลเนี่ยว่าแสดงออกเรื่องนี้ช้าเกินไปหน่อยเนี่ยนะครับก็ยอมรับตรงไปตรงมาครับว่าผมอินกับเรื่องนี้มากนะครับผมอินกับเรื่องนี้มากแล้วผมก็คาดหวังว่าพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคการเมืองที่มีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเรื่องการใช้มิติสงครามประหัตประหารกันแบบนี้เนี่ยนะครับและโดยเฉพาะยิ่งคุณช่อก็ไม่ใช่อื่นไกลนะครับก็เป็นผู้
เริ่มต้นก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่มาแล้วก็ยังไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคเก้าไกลด้วยนะครับก็ผมก็เลยตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ผมก็ทราบดีครับมีคนไม่เห็นด้วยกับผมวิจารณ์ผมกลับมาจำนวนมากนะครับบ้างก็ว่าผมใจร้อนบ้างก็ว่าทำไมไม่ดูไลน์กลุ่มทำไมไม่ส่งไลน์กันภายในทำไมต้องมาพูดข้างนอกนะครับตกลงแล้วผมหวังดีกับพรรคเก้าไกลหรือเปล่านะฮะผมเรียนนะฮะที่ท่านวิพากษ์วิจารณ์ผมมาทั้งหมดผมอ่านหมดแล้วครับนะครับแล้วก็น้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ครับเป็นธรรมดาครับบุคคลสาธารณะต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมอยากชี้แจงแบบนี้ครับว่าผมเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับเข้าไปแนะนำแนะแนวอะไรในพรรคเก้าไกลเขาหรอกนะครับบางคนบอกก็ให้ผมไปคุยกับส.ส.เงียบๆสิให้ผมไปยกหูหากันสิคำถามคือ1ในทางกฎหมายผมเนี่ยถูกห้ามอยู่แล้วเรื่องครอบงำและในทางความเป็นจริงนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปแนะแนวแนะนำอะไรใครเลยเว้นแต่อาจจะเจอส.ส.ในชีวิตประจำวันก็ถ้ามีอะไรก็พูดคุยกันแต่ผมไม่ได้เข้าไปสั่งสอนไปให้คำปรึกษาอะไรกันภายในพรรคเลยเขาได้เลยนะครับดังนั้นส.ส.151คนเนี่ยและคณะผู้นำของพรรคเนี่ยผมจะไปสื่อสารอะไรกับเขาได้ครับผมทำได้มากที่สุดก็เนี่ยแหละฮะก็โพสต์ในที่สาธารณะเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นหลักประกันชัดเจนว่าทุกคนได้เห็นแน่นอนได้อ่านแน่นอนครับสมาชิกพรรคทุกคนได้อ่านโบรตเตอร์ทุกคนได้อ่านผู้สนับสนุนสมพรรคทุกคนได้อ่านส.ส.ทุกคนได้อ่านทีมงานได้อ่านหมดเพราะมันเป็นที่สาธารณะนะก็ผมไม่มีโอกาสไปทำงานในนั้นนี่ฮะกฎหมายมันห้ามกฎหมายมันห้ามไม่พอเขาก็ไม่เคยชวนผมไปทำอะไรด้วยแล้วก็ไม่ได้ให้ผมไปทำอะไรอยู่แล้วด้วยนะดังนั้นผมก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันตรงไปตรงมาแบบนี้แล้วก็กระทำมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับแล้วลองคิดดูนะฮะว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของผมต่อพรรคก้าวไกลเนี่ยผมได้อะไรขึ้นมาบ้างผมไม่ได้อะไรเลยนะเวลาวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลถามว่าผมได้ประโยชน์อะไรจากการวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลบ้างประโยชน์ส่วนบุคคลเนี่ยผมไม่ได้เลยนะตรงกันข้ามมีแต่คนเกลียดผมเพิ่มขึ้นด้วยจากเดิมที่ผ่านมาเวลาผมแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะมีใครมาต่อต้านโจมตีผมครับก็คือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอนุรักษ์จารีตใช่ไหมฮะซึ่งผมโดนมา10กว่าปีแล้วมากกว่าทศวรรษเนี่ยอันนี้ขาประจำพอผมมาช่วยหาเสียงให้พรรคก้าวไกลอย่างเต็มที่ครั้งที่แล้วผมก็โดนผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยตอบโต้วิพากษ์วิจารณ์เป็นเป้าหมายสำคัญเลยของการโดนวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาวันนี้ผมวิจารณ์พรรคก้าวไกลผมก็โดนผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลตำหนิติเตียนไม่พอใจอีกก็พูดกันตรงไปตรงมาคือถ้าผมจะโดนวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายอนุรักษ์อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้โดนจากพรรคเพื่อไทยก็พอจะเข้าใจได้เพราะมันแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วผมหาเรื่องใส่ตัวอีกทำไมครับมาวิจารณ์ก้าวไกลกลายเป็นว่าต่อไปนี้ผมพูดอะไรไปคือมีคนจองกฐินผม3กลุ่มเลยแล้วทุกท่านลองคิดดูครับผมทำไปทำไมทำไปโดยที่ผมไม่ได้อะไรเลยผมมาดำรงตำแหน่งได้ไหมไม่ได้ผมจะกลับมาเล่นการเมืองได้ไหมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเลยอามิสสินจ้างก็ไม่ได้ค่าตัวขึ้นไหมไม่มีความนิยมชมชอบลดน้อยถอยลงอีกเพราะมีแต่คนด่าเพิ่มขึ้นเซกเมนต์ของการด่ามีหลายกลุ่มมากขึ้นด่าผมเกลียดผมไม่ชอบผมแล้วผมทำไปทำไมฮะสั้นๆคำเดียวครับผมยังเชื่อมั่นในพรรคก้าวไกลอยู่ว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับและด้วยความเชื่อมั่นแบบนี้ก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมานะดังนั้นเนี่ยนะครับใครจะวิพากษ์วิจารณ์ผมก็เต็มที่ครับผมอ่านทุกอันนะครับและหลักคิดผมก็มีมาโดยตลอดไม่มีลบโพสต์วิจารณ์ผมเต็มที่ไม่มีดำเนินคดีวิจารณ์ผมมาเลยเต็มที่ครับนะแต่อยากให้ยืนกันอยู่ตรงนี้ก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการวิจารณ์พรรคก้าวไกลแน่ๆมีแต่คนเกลียดผมเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วผมทำไปทำไมนะฝากลองไปคิดกันดูนะครับสำหรับผมเนี่ยผมยังเดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆในโลกวันนี้ก็เพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นเอาเข้าจริงๆตอนนี้ผมอยู่เฉยๆก็ได้เนาะอยู่เฉยๆนิ่งเฉยทำตนเป็นผู้ทรงภูมิแล้วก็ดูกระแสสังคมมาพูดอะไรแล้วคนชอบก็ออกมาพูดอะไรที่พูดแล้วผู้ฟังอาจจะแสลงหูก็ไม่ต้องพูดเดี๋ยวตัวเองเสื่อมเสีย popularity
ถ้าผมเป็นคนแบบนี้ก็ไม่รู้จะเป็นนักวิชาการปัญญาชนทำไมนักวิชาการปัญญาชนสาธารณะเนี่ยต้องกล้าแสดงออกในสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าแสดงออกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการนิยมอาจจะมีคนไม่ชอบแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์และมันตรงกับจิตสำนึกผมคิดว่าก็ต้องแสดงออกไปเอาล่ะณวันนี้นะครับผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลอาจจะไม่พร้อมที่จะให้ผมวิพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่หรือบางทีอาจจะหงุดหงิดว่าอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันไปนะครับก็อย่างน้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ท่านพูดมาเสนอมาทั้งหมดผมได้อ่านหมดนะครับที่อยู่ในทั้ง Twitter ทั้งอยู่ในFacebook ที่วิพากษ์วิจารณ์ผมอ่านหมดฟังหมดนะครับแล้วก็กลับมาคิดทบทวนนะฮะว่าก็ถ้าสถานการณ์มันเป็นในลักษณะที่ว่าไม่พร้อมที่จะฟังการพูดแต่งตรงไปตรงมาของผมเนี่ยนับตั้งแต่นี้ผมก็จะพยายามไม่พูดถึงพรรคก้าวไกลแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะมีอีกข้อเขียนหนึ่งผมเตรียมไว้นานแล้วล่ะเป็นข้อเขียนด้วยความปรารถนาดีถึงพรรคก้าวไกลนะครับอาจจะเป็นข้อเขียนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงพรรคก้าวไกลนะแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าพูดแล้วก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยไม่พอใจเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยที่สุดข้อเขียนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ลองเอาไปพิจารณาดูมันอาจจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งต่อการเมืองไทยต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ผมที่เป็นผู้แทนราษฎรในพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็คนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลอยู่ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ใช้เวลามาค่อนข้างนานพอสมควรนะครับออกนอกประเด็นไปเรื่องอื่นเล็กน้อยด้วยก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนการไลฟ์อะไรต่างๆของผมเนี่ย เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีตอนนี้เกิดอารมณ์เบื่อขึ้นมาแล้วครับเบื่อขึ้นมาคือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์ไปทำไมพูดไปแล้วก็ทัวลงทุกฝ่ายความมั่นคงก็ทัวลงผู้สนับสนุนเพื่อไทยก็ทัวมาลงผมผู้สนับสนุนก้าวไกลก็ทัวมาลงผมโดนหมดทุกทางเลยฮะก็เริ่มคิดว่าน่าจะไปพักผ่อนอยู่สบายๆดีกว่าเนาะงดบทบาทในการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะบ้างนะครับดังนั้นก็เลยไม่กล้ารับปากต่อแล้วครับว่าไอ้ไลฟ์แบบนี้จะโผล่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็ข้อเขียนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมต่อไปนี้อาจจะไปเขียนเรื่องอื่นแล้วดีกว่าเขียนเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องฟุตบอลเรื่องวอลเลย์บอลดีกว่าครับนะไม่ต้องมาพูดเรื่องการบ้านการเมืองพอพูดไปแล้วมันมาทุกทิศทุกทางนะครับแล้วก็นั่งทบทวนคิดถึงตัวเองบ้างนะที่ว่านะไม่ค่อยคิดถึงตัวเองเท่าไหร่คิดถึงแต่สาธารณะเป็นตลอดหลังๆเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมเริ่มคิดถึงตัวเองมากขึ้นนะว่าผมทำไปทำไมวะนะแสดงออกไปให้คนเกลียดเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วเกลียดมาทุกทิศทุกทางด้วยเดี๋ยวนี้ก็เอาเป็นว่าจะพยายามนะครับไม่พูดถึงนะครับในสิ่งที่คนรู้สึกว่าพูดแล้วไม่พอใจนะครับแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นละนะครับจะพยายามหาทางไปเขียนหนังสือตำรับตำราที่ผมค้างไว้นะครับแล้วก็คิดว่ามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับถ้าเล็งเห็นว่าผมเพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงอาจารย์ถ้าเห็นว่าผมพอจะมีประโยชน์ก็ถ้าเชิญผมไปสอนหนังสือบรรยายก็ยินดีนะครับระหว่างนี้ไม่มีเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะกลับไปเขียนหนังสือตำราเรียนที่ผมเขียนเอาไว้ค้างไว้นะครับตั้งแต่เป็นอาจารย์แล้วก็ลาออกมาตั้งพรรคอนาคตใหม่คิดว่าถึงเวลาน่าจะยุติเรื่องพวกนี้สักทีนะครับแล้วก็กลับไปทำงานวิชาการของผมจะดีกว่านะครับเสียดายความรู้ที่ร่ำเรียนมานะครับก็คิดว่ากลับไปเขียนหนังสือให้มันเสร็จดีกว่านะครับแล้วก็เรื่องการเมืองก็ให้เขาว่ากันไปนะครับตามบทบาทของแต่ละคนนะครับก็วันนี้ขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ